ฮอตช็อตวันนี้มาที่หนุ่มหล่อคนนี้ที่ตอนนี้แฟนๆกำลังติดตามผลงานของเขาแบบไม่คลาดสายตากับโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองในงานแบรนด์ให้กันด้วยใจงานนี้เจ้าตัวเอ่ยปากเองเลยล่ะค่ะว่าส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ทำอะไรก็ทำด้วยใจจริงๆถ้าไม่เชื่อไปฟังจากเขาพร้อมๆกันเลยค่ะปีใหม่นี้ก็อยากจะให้อวยพรขอบคุณคนที่เรารักก็อยากจะให้ไปมอบด้วยตัวเองกับชาวแบรนด์นี่แหละนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ที่ดีที่สุดเพราะว่านอกเหนือจากให้ด้วยใจแล้วเนี่ยก็เป็นการที่จะบ่งบอกให้ถึงว่าสุขภาพสำคัญนะปีใหม่นี้นะครับให้กันด้วยใจให้กันด้วยแบรนด์นะครับงานนี้โค้ชหนุ่มหล่อก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะเพราะว่ามีแฟนคลับตัวยงอย่างพี่ป๊อปธนชัยอุทินมาโชว์เพลงพิเศษให้กันด้วยแบบสดๆในงานและยังมีวิทีอาร์อวยพรปีใหม่จากใจสาวยาย่ามาฝากแฟนๆกับการมอบกระเช้าแบรนด์ด้วยใจสำหรับปีใหม่นี้ด้วยค่ะหาเวลาไปสวัสดีปีใหม่คนสำคัญของเราค่ะแล้วก็มอบของขวัญ นะคะกระเช้าแบรนด์ของขวัญที่เราเลือกด้วยใจให้กับคนสำคัญของเราด้วยตัวของตัวเองนะคะให้กันด้วยใจให้กันด้วยแบรนด์นะคะปีใหม่นี้มามอบกระเช้าแบรนด์ของขวัญที่เลือกด้วยใจให้คนสำคัญกันดีกว่าค่ะ